พบกันสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับความร้อนในเดือนหน้าเบาๆลงมาหน่อยนะครับแต่ที่ไม่เบาเลยนะครับก็คือความหล่อของรถเข้าใหม่ที่ Benz NK ในทุกๆสัปดาห์รวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ EP ที่195แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีรถเข้ามาท่านผู้ชมเลือกทั้งหมด10คันสวยๆหล่อๆทุกคันอีกเช่นเคยนะครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่สุดหล่อคันนี้เลยนะครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์เลยนะครับท่านผู้ชมกับเปิดประทุนหล่อๆกับรถสปอร์ตโรสเตอร์สุดคลาสสิกอีก1ค่ายจากแบรนด์นี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Audi TT Roadster 45 TFSI Control S Line นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำมีทอดแบล็คเมทัลลิกนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแบล็คอะคันทาร่านะครับและนี่สปอร์ตโรสเตอร์สุดหล่อนะครับรุ่น TT จากค่าย Audi 4ห่วงสุดเท่เลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่230แรงม้าและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Control จาก Audi เลยทีเดียวถือว่าตัวรถเนี่ยมีไซส์เล็กนะครับเครื่องยนต์แรงม้าเนี่ยจับเต็มเลยทีเดียวด้านหน้านะครับโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะครับพร้อมสัญลักษณ์แบรนด์นะครับ Audi ไฟหน้านะครับจะเป็นตัว LED Headlight นะครับด้านหน้าเองกันชนเองนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามรวมถึงตัวล้อแม็กด้วยนะครับขนาด20นิ้วสีดำเท่มากๆเลยนะครับมองจากทางด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะเป็นรถ Sport Roadster 2ประตู2ที่นั่งนะครับหลังคาจะเป็น Soft Close หลังผ้าใบสีดำนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยนะครับด้านหน้าก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็มีช่วงด้านหลังนะครับที่เอาไว้เก็บหลังคาไฟท้ายสุดสวยเลยทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ชื่อรุ่น TT นะครับพร้อมสัญลักษณ์ Control Diffuser ปลายท่อคู่เปิดหลังคาออกมานะครับภายในเนี่ยตกแต่งสวยงามสุดสปอร์ตเลยทีเดียวจะออกมาในรูปแบบมินิมอลนะครับท่านผู้ชมและก็ไม่มีตัวหน้าจอกลางเพราะว่าหน้าจอต่างๆเนี่ยจะไปอยู่หน้าจอเดียวกับตัวหน้าปัดเรือนไมค์แดชบอร์ดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัว Navigation หรือว่ากล้องถอยหลังส่วนคอนโซลกลางเนี่ยนะครับโดดเด่นด้วยช่องแอร์3ช่องนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับปรับในส่วนของตัวช่องแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมอุณหภูมินะครับเลือกโหมดช่องแอร์เกียร์จะอยู่คอนโซลกลางนะครับพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้นะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสปอร์ตโรสเตอร์ดิบๆอีก1คันนะครับอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเทคโนโลยีมากแต่ว่าความสวยงามเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะปิดหรือว่าเปิดหลังคาคันนี้เท่มากๆเลยนะครับสำหรับ Audi TT Roadster คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมา 33,000 กิโลนะครับมาพร้อมวอรันตี้จาก Audi Thailand นะครับถึงเดือน9ปี2024หรือ 150,000 กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BenzNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 2,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันนี้จัดให้เป็นรถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์ลักชัวรี่รุ่นพิเศษนะครับซีดานสปอร์ตสุดหรูต้องยกให้รุ่นนี้เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Porsche Panamera 4e Hybrid รุ่นพิเศษ10ปีนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Jet Black Metallic นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลมาซาร่านะครับและนี่คือรถซีดานที่หรูที่สุดนะครับในตระกูล Porsche นะครับใช้ชื่อรุ่นว่า Panamera คันนี้มาพร้อมขุมกำลังนะครับที่เป็นตัวเบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3,000cc ให้แรงม้านะครับอยู่ที่462แรงม้านะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับและแน่นอนครับคันนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษ10ปีนะครับออกมาโดยศูนย์ AAS นะครับคันนี้เป็นรถศูนย์สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์ AAS เลยนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งกันชนออกแบบมาได้สวยงามคลาสสิกมากๆนะครับได้ไฟหน้าระบบ PDLS นะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่สวยงามมากๆนะครับและแน่นอนครับตัวล้อเองนะครับก็จะเป็นตัวล้อรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวล้อ Exclusive Design นะครับสีดำขนาด21นิ้วโดดเด่นมากเลยนะครับตัวรถเองนะครับก็จะเป็นรถซีดานกึ่งสปอร์ตเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความคลาสสิกในรูปแบบรถ Panamera Porsche เลยนะครับไม่ว่าจะขับไปที่ไหนนะครับมีที่จอด VIP ให้นะครับทุกสายตาเนี่ยต้องจ้องมองมาที่คันนี้เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมระบบ Keyless Score Package นะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับ Diffuser ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2เท่มากๆเลยนะครับเข้าไปภายในนะครับสุดคลาสสิกด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าก่อนเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นสครับเพจนะครับอยู่ตรงทางเข้าด้านล่างนะครับนั่นก็คือจะเป็นสครับเพ
นะครับที่เป็นชื่อรุ่นนะครับ10ปีของตัว Panamera นะครับเบาะเนี่ยปรับได้18ทิศทางนะครับพร้อมตัว Memory นะครับได้พวงมาลัย Porsche นะครับ3ก้านนะครับพร้อมปุ่ม Multi Function นะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ที่พวงมาลัยด้วยนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับโดดเด่นสวยงามมากๆนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาพร้อมระบบทัชสกรีนมีตัว Sport Chrono มาให้ด้วยนะครับนาฬิกาจับเวลานะครับและคอนโซลกลางเนี่ยสวยงามหรูหรามากๆเลยนะครับจะมีคอนโซลเกียร์นะครับปุ่มปรับต่างๆของโหมดของตัวรถนะครับและยังสามารถปรับโหมดแอร์นะครับคันนี้แยกได้4โซนเลยทีเดียวและแน่นอนครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับของที่นั่งข้างตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับก็คือจะเป็นตัว10ปีของรุ่น Panamera นั่นเองสวยงามมากๆและที่นั่งด้านหลังเองนะครับก็กว้างนั่งสบายนะครับหน้าจอคอนโซลกลางของที่นั่งด้านหลังนะครับก็สามารถปรับอุณหภูมินะครับปรับโหมดต่างๆของตัวรถเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถคันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับมีระบบ Navigation นะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัว Bose Surround Sound System ด้วยนะครับใครได้คันนี้ไปต้องบอกว่าคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวราคาก็ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับ Panamera 4คันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่ 32,000 กิโลนะครับและยังมาพร้อมกับวารันตีนะครับจาก AAS นะครับถึงปี2026หรือ 200,000 กิโลนะครับในส่วนของตัวไฮบริดเนี่ยวารันตีถึงปี2028เลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเพียงแค่5,290,000 บาทเท่านั้นครับจัดให้อีกหนึ่งคันในค่ายเดียวกันเลยนะครับแบรนด์เดียวกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถ SUV นะครับทรงกระทัดรัดยอดนิยมนะครับสภาพสวยงามแถมราคาดีมากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Porsche Macan นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาว Carrera White Metallic นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV จากค่าย Porsche Supercar นะครับจะเป็นไซส์กระทัดรัดนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมถุงกำลังเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้านะครับในส่วนของการดีไซน์แน่นอนครับรถรถ Porsche แบบนี้ออกแบบมาได้สวยงามตามแบบฉบับรถ Porsche เลยนะครับตัวกันชนนะครับออกแบบมาได้สวยงามได้ไฟหน้าดีไซน์สวยๆนะครับพร้อมระบบ PDLS นะครับมองจากทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยโดดเด่นด้วยล้อแม็กนะครับลาย RS Spider Design นะครับขนาด21นิ้วตัวรถเองนะครับจะไม่ออกแนวครอบครัวเกินไปนะครับจะมีความองศาลาดเอียงในรูปแบบปอดกึ่งๆคูเป้เลยถือว่าคันนี้นะครับออกแนวสปอร์ตก็ยังได้เลยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับไฟท้ายเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับชื่อรุ่นมาแค่ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้พอสมควรเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับโดดเด่นด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและสัญลักษณ์ Porsche นะครับคันนี้มาพร้อมการปรับเบาะ14ทิศทางนะครับมีตัว Memory มาให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับส่วนคอนโซลกลางเองนะครับจะมีตัวเกียร์แล้วก็ปุ่มปรับโหมดช่องแอร์ต่างๆนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สภาพสวยงามแล้วก็ราคาดีมากๆใครที่กำลังตามหา SUV ซุปเปอร์คาร์ขนาดกำลังดีเนี่ยคันนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับมาแค่คันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 57,000 กิโลเท่านั้นนะครับสภาพสวยงามกริปเลยทีเดียวกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 3,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันนี้ไม่ได้เป็นซุปเปอร์คาร์แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่คอนเฟิร์มว่าไม่แตกต่างเลยทีเดียวทั้งเครื่องยนต์ชุดแต่งแน่นจัดเต็มเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz CLS 53 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับกราไฟเกรย์เมทัลลิกภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ CLS นะครับรหัส53แบบนี้แน่นอนครับเป็นรุ่นพิเศษเครื่องยนต์พิเศษชุดแต่งพิเศษแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยแน่นจัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่43015แรงม้ามาพร้อมระบบ EQ Boost เพิ่มแรงม้าไปอีก22แรงม้านะครับและยังมาพร้อมกับการขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบ Full Time นะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดเครื่องยนต์เนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวช่วงล่างก็จัดเต็มเช่นกันนะครับมาพร้อมกับช่วงล่าง Air Suspension นะครับเป็นถุงลมนะครับปรับนุ่มนวลก็ได้นะครับปรับสปอร์ตก็ดีการขับขี่คันนี้บอกได้เลยนะครับว่า10เต็ม10เลยทีเดียวในส่วนของพาร์ทชุดแต่งเองนะครับตกแต่ง Body Part AMG ตัว53มารอบคันถือว่าเป็นตัวพิเศษเลยทีเดียวนะครับกระจังหน้าสวยๆไฟหน้า Multi Beam นะครับล้อแม็ก AG ขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดง AMG ด้วยนะครับรูปทรงรถแน่นอนครับ CLS เนี่ยโดดเด่นเรื่องรูปทรงดีไซน์อยู่แล้วนะครับเป็นรถซีดานนะครับคูเป้4ประตูกระจกเฟรมเลสนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีระบบ Gyroscope Package มาให้นะครับไฟท้ายด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์ของ CLS นะครับเพิ่ม Ducktail Spoiler นะครับชื่อรุ่น CLS 53นะครับมีสัญลักษณ์ AMG Diffuser ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2เสียงท่อเนี่ยดังกำลังดีเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบ Hands Free Access ด้วยเข้าไปภายในเนี่ยต
กแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงตัดเย็บแบบพิเศษด้วยนะครับมาพร้อมกับเบลสีแดงด้วยสวยงามมากๆและยังมาพร้อมกับพวงมาลัย AMG แบบพิเศษตัว53ด้วยนะครับเป็นตัว3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและ Pattern Shift Gear ขนาดใหญ่กว่าตัวรุ่นธรรมดานะครับทำให้การจับนะครับของตัวพวงมาลัยเนี่ยแน่นหนึบเลยทีเดียวนะครับและยังมาพร้อมกับการประกอบไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมาพร้อมกับเบาะอุ่นนะครับปรับได้3ระดับนะครับได้เครื่องเสียง High End อย่างตัว Vermeer Surround Sound System นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นรูปแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัว Apple CarPlay Android Auto นะครับ USB Bluetooth ครบเลยทีเดียวในส่วนของความปลอดภัยเองนะครับคันนี้ก็มาให้ครบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Blind Spot นะครับระบบขับตามคันหน้านะครับประคองรถให้อยู่ในเลนกึ่งๆเนี่ยได้รถแบบ S Class เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติไฟ Ambient Light นะครับครบคันเรื่องความสวยงามหรูหรานะครับผสมผสานความสปอร์ตที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่า CRV S53 ตอนมือ1ป้ายแดงเนี่ยขายอยู่5,300,000กว่าบาทนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยประหยัดไปหลายล้านเลยทีเดียวถือว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆและต้องบอกเลยนะครับว่าในตลาดตอนนี้ CRV S53 เนี่ยรถหายากมากๆเลยนะครับสำหรับ CRV S53 คันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 30,000 กับ 2,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับที่ Benz NK ตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 2,900,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับมากันที่น้องเล็กทรงคูเป้กันบ้างนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยไม่เล็กเลยทีเดียวนะครับสเปคเทพทั้งภายนอกภายในแถมคันนี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่หลัก 10,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz C43 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Selenite Gray นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นพิเศษอีก1รุ่นนะครับจากค่าย Mercedes-Benz นะครับใช้รหัสว่า43นะครับเป็นรุ่นสเปครุ่นน้องจากตัว53นะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่นะครับ 3,000 ซีซี 6 สูบนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่390แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลไทม์ด้วยเครื่องยนต์เนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับทั้งภายนอกภายในก็จัดเต็มไม่แพ้ตัวรุ่นพี่อย่างตัว53เช่นกันนะครับคันนี้บอดี้พาร์ท AMG รุ่นพิเศษรหัส43รอบคันเลยทีเดียวกระจังหน้าสุดเท่นะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็คเกจช่วงตัวรถเนี่ยขนาดกำลังพอดีเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสปอร์ตที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรถ2ประตู4ที่นั่งนะครับไฟท้ายก็สดสวยมาพร้อมดักเทลสปอยเลอร์นะครับชื่อรุ่นรหัส43 AMG นะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแล้วก็ตัดเย็บแบบพิเศษด้วยนะครับเดินด้วยได้สีแดงมีสคับเพจตัว AMG นะครับพร้อมได้เบลสีแดงด้วยและแน่นอนครับรุ่น AMG 43แบบนี้นะครับได้พวงมาลัยนะครับ3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันPattern Shift Gearขนาดใหญ่ในรูปแบบ AMG เลยทีเดียวถือว่าพิเศษสวยงามมากๆมาพร้อมกันประกอบไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับได้เครื่องเสียง High End อย่างตัว Vermeer Surround Sound System และตัว Minor Change Facelift แบบนี้นะครับหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยจะเป็นตัวดิจิตอลเรียบร้อยแล้วครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้มีโหมด AMG โดยเฉพาะนะครับแล้วก็หน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาพร้อมระบบใหม่นะครับจะใหญ่กว่าตัวรุ่นเก่านะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายและสภาพคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆเพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่หลัก 10,000 กว่ากิโลเท่านั้นครับสำหรับ C43 คันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 10,000 กับ 7,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็น NK ตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 2,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับW222 รุ่นหน้าใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สภาพสวยงามแล้วก็วิ่งน้อยมากๆนะครับแถมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมรถรุ่นนี้นะครับมีน้อยแล้วก็หายากมากๆด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6นะครับ Mercedes-Benz S350 Exclusive Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัทบราวน์นะครับและนี่คือรุ่นดีที่สุดในตระกูลซีดานนะครับของรถ Mercedes-Benz นะครับใช้รหัสว่า S350D อยู่ในบอดี้ W222ตัว Minor Change Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆนะครับถือว่าเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ใช้เครื่องยนต์แบบล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยกำลังตามหาเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ6สูบ 3,000 ซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่286แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว Exclusive รองท็อปนะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยไม่แพ้ตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับชุดแต่งสุดหรูรอบคันนะครับกระจังหน้าลายซี่พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวลอยได้ไฟหน้าแบบตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้าดีไซน์
ายสวยๆมากโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของไฟหน้านะครับที่เป็นไฟ Daytime Running Light 3เส้นนะครับและยังมาพร้อมกับระบบ Multi Beam ด้วยมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นซีดาน4ประตู4ที่นั่งทรงใหญ่นะครับลองวิวเบรคนะครับจะกว้างกว่าตัวรุ่น E Class เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับนั่งสบายมากๆนะครับมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับมีระบบ Telescope Package มาให้ด้วยไฟท้ายก็ดีไซน์สุดสวยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นตัว Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัทบราวน์นะครับทริมชุดแต่งลายไม้นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัว Beringer Surround Sound System มีกล้อง360องศามาให้แบบตัวท็อปด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับปรับโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมีโหมดเลือกการขับขี่นะครับปรับโหมดช่วงล่างนะครับและที่นั่งด้านหลังก็ถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดของรถซีดานในตระกูล Mercedes-Benz ด้วยนะครับสามารถปรับเอนนอนได้นะครับมีจอแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิแยกได้4โซนนะครับม่านข้างก็เป็นไฟฟ้าม่านหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับสั่งการนะครับเปิดตัวหลังคาแก้วได้ด้วยนะครับคันนี้ใช้รถไปนะครับหลับไปแบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับมีคนขับให้และคันนี้นะครับท่านผู้ชมนอกจากรถสวยแล้วนะครับคันนี้ยังวิ่งน้อยต่างหากครับสำหรับ S350 คันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 30,000 กับ 5,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เพียงแค่3ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับขึ้นแท่นรุ่น Limited Edition เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมของ BodyW206 นะครับเพราะว่าสเปคแบบนี้เนี่ยมือหนึ่งไม่มีขายแล้วนะครับถ้าซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับไว้เป็นรถสะสมคอลเลกชันคาร์ท่านผู้ชมที่บ้านได้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz C220D AMG Dynamic นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพูล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือโมเดลล่าสุดนะครับของ W206 C Class นะครับและคันนี้ถือว่าเป็นตัวเปิดตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นตัว AMG Dynamic Option จัดเต็มมือหนึ่งสเปคแบบนี้ไม่มีขายแล้วนะครับท่านผู้ชมและรุ่นนี้เนี่ยตอนออกมาขายนะครับขายเพียงแค่แป๊บเดียวไม่ถึงปีนะครับมีรถน้อยมากคันนี้ถือว่าใครได้ไปเนี่ยนะครับเป็นรถเก็บสะสมได้เลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดที่200แรงม้านะครับเป็นดีเซลยุคใหม่นะครับความแรงนะครับเน้นประหยัดพลังงานเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวในส่วนของตัวชุดแต่งเองนะครับเป็นบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าสุดสวยได้ไฟหน้า LED Hyperเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมาพร้อมกับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วและรูปทรงรถนะครับบอดี้นี้สวยงามมากๆนะครับสำหรับ W206 นะครับออกแบบมาเพื่อใช้งานอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Telescope Package ไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่ในสุดสวยเลยทีเดียวนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free Access ในส่วนของตัวเบาะหนังเองนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดเย็บแบบใหม่นะครับสวยงามเลยทีเดียวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่นะครับ3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเรือนไม้ก็ดีไซน์สวยๆมากๆนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแยกจากหน้าจอคอนโซลกลางที่มีความโดดเด่นมากๆในส่วนของตัวหน้าจอกลางเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมระบบทัชสกรีนและระบบ MBUX นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยครบครันเลยทีเดียว นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ MMC นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธได้เลยนะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับ Navigation นะครับการปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light นะครับมีการสแกนลายนิ้วมือของเจ้าของได้ด้วยนะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นอีก1รุ่นนะครับที่ครบครันเลยทีเดียวแล้วก็ความสวยงามเนี่ยภายในถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ Ambient Light ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับและที่นั่งด้านหลังเองก็กว้างสบายนะครับออกแนวสปอร์ตนะครับแต่ว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้สภาพคันนี้ก็สวยงามมากๆนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 20,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงปี2025กับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เพียงแค่ 2,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับเผื่อว่าท่านผู้ชมจองคันเมื่อกี้ไม่ทันนะครับจัดมาให้อีก1คันในรุ่น Limited Edition เหมือนกันนะครับคันนี้ได้สีโดนใจนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C220D AMG Dynamic นะครับมาพร้อมสีบรอนซ์เงิน Iridium Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างสีนะครับ W206 ตัว AMG Dynamic Option จัดเต็มเป็นตัว Limited Edition นะครับมือ1ไม่มีขายแล้วนะครับคันเมื่อกี้สีขาวนะครับท่านผู้ชมคันนี้สีบรอนซ์เงินนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคันนี้แรปใสด้านมาทำให้ตัวรถ
นี่ยมีความดุเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยจะแตกต่างจากรถรุ่นที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการดีไซน์เองนะครับเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็น W206 ดีไซน์เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรุ่นเปิดตัวนะครับทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์เนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับเป็นตัว AMG หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบ Keyless Go Package นะครับรูปทรงรถก็จะเป็นซีดานออกทรงสปอร์ตหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังเป็นรถครอบครัวกว้างนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่สวยๆดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับแน่นอนครับภายในก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับตัวเบาะเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัดเย็บลายเนี่ยนะครับทำให้ดูเป็นยุคอนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้อง360องศาเครื่องเสียง Beringer Surround Sound System นะครับแน่นอนได้พวงมาลัยรุ่นใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอแดชบอร์ดนะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าตัวรุ่นเก่านะครับแยกออกจากหน้าจอคอนโซลกลางนะครับสามารถปรับโหมดเรื่องรูปแบบเพิ่มเติมได้นะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ระบบทัชสกรีนนะครับมาพร้อมระบบ MBUX การเชื่อมต่อครบครันนะครับสามารถสั่งการทุกอย่างนะครับได้ที่ตัวหน้าจอเลยนะครับและคอนโซลกลางนะครับก็สามารถปรับโหมดต่างๆของตัวรถเนี่ยได้เลยนะครับมีไฟเบียร์ไลท์ปรับเปลี่ยนสีได้นะครับหลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับภายในคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งด้านหน้าหรือว่าที่นั่งด้านหลังนะครับใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะครับที่เบนเอ็นเคตอนนี้มี2คันนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมจะวิ่งน้อยกว่าคันที่แล้วแล้วก็ราคาจะถูกกว่านะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมา 19,000 กิโลนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน9ปี2025นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เป็นแค่2,300,000กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับถ้าท่านผู้ชมกำลังมองหา W213 ตัว Mider Chain รุ่นสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz E220D AMG Sport Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class นะครับบอดี้ W213 นะครับรุ่นสุดท้ายเป็นตัว Mider Chain เรียบร้อยแล้วนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับและยังมาพร้อมกับรุ่นตัวท็อปของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับในส่วนของพาร์ทเครื่องยนต์เองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2,000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวท็อปของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยที่เป็นตัว AMG นะครับออปชันอาจจะไม่ได้เท่าตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับท่านผู้ชมบอดี้พาร์ทก็ยังเป็น AMG นะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นซีดาน4ประตูไซส์ใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่สุดสวยเลยทีเดียวและช่องเก็บสัมภาระเนี่ยก็กว้างเลยนะครับใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access นะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับการดีไซน์ต่างๆนะครับออกแบบมาได้สวยงามลงตัวมากๆนะครับสำหรับ E-Class โฉม W213 รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับและในส่วนของความปลอดภัยเองนะครับมีตัว Blind Spot มาให้ด้วยนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่ม Multi Function นะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนการเชื่อมต่อเนี่ยครบครันหมดทุกอย่างแล้วนะครับท่านผู้ชมมีระบบ MMC มาให้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมีไฟเบียร์ไลท์มาให้ปรับเปลี่ยนสีได้เนี่ยหลากหลายสีเลยทีเดียวที่นั่งกว้างสบายนะครับที่นั่งด้านหลังก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมาพร้อมกับ Sun Protection Package นะครับและสำหรับ E-Class คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 30,000 กับ 4,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 2,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับมากับรถอเนกประสงค์ SUV ตัวท็อปนะครับคันนี้เครื่องยนต์ทนทานไม่แพ้ใครเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes-Benz GLC 250D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพลไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับปิดท้ายสัปดาห์ด้วยรถ SUV เน้นการใช้งานราคาดีรุ่นตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2,000cc นะครับกับ204แรงม้ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบ Full Time นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสวยๆไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นรถ SUV ขนาดกลางยกสูงนะครับพร้อมลุยได้เลยนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบ Keyless Go Package ไฟท้าย LED สุดสวยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมระบบ Hand Free Access ด้วยใส่ของเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับไปต่างจังหวัดเนี่ยไปได้เป็นครอบครัวนะครับใส่ของได้จัดเต็มเลยทีเดียวและเข้าไปภายในนะครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัวท็อปแบบนี้ออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้อง
้อง360องศามาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและก็ Pattern Shift Gear นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus และก็โหมด Individual นะครับคันนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้3สีนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นอีก1รุ่นนะครับที่หายากตอนนี้นะครับและคันนี้มาด้วยเลขกิโลที่น้อยด้วยนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2015นะครับวิ่งมา 48,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้เป็นแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ BenNK ได้เลยนะครับ10คันนี้รอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม BenNK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆให้เลือกหลากหลายคันเลยนะครับมาที่ BenNK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook BenNK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.bennk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับEP ที่195เดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่196จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ